ไทยแลนด์นิวถือเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากพอสมควรเลยล่ะค่ะสำหรับเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านของนักแสดงสาวนุกสุธิดาเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยคนร้ายสามารถกวาดทรัพย์สินไปได้ร่วมกว่าแสนบาทแบ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณนุกยี่ห้อหลุยส์วิตตอง5ใบและทรัพย์สินของคุณแม่ที่ตอนยังไม่ทราบว่ามีอะไรหายบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครอยู่บ้านแต่วันนั้นนุกและลูกๆกลับมาทันขณะคนร้ายอยู่ในบ้านพอดีงานนี้คุณนุกได้มีการแถลงข่าวให้กับพี่สื่อมวลชนเขาจะว่าอย่างไรบ้างฟังกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงละกันค่ะก็เมื่อวันซืนก่อนนะคะก็หลังจากที่ทำงานที่ชิดาจิตค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนะคะก็กลับไปรถ2คันนะคะเพราะว่าบางทีเราจะกลับไม่พร้อมกันก็สามีก็ไปกับ อดัมนะคะลูกคนเล็กแล้วก็ลูกคนที่โตคนโตนะคะส่วนลูกก็อยู่กับป้าแปงนะคะแต่ก็ขับรถตามกันมาประมาณ4ทุ่มนิดๆก็ถึงบ้านนะคะปรากฏว่าพอถึงหน้าบ้านเนี่ยไฟเปิดอยู่เราก็เอ๊ะมีคนอยู่ในบ้านเราก็คุณแม่เนี่ยจริงๆปกติคุณแม่ก็อยู่ด้วยนะคะไปมาแต่คุณแม่เนี่ยช่วง2วัน3วันนี้ไปต่างประเทศเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือคุณพ่อจะมาเซอร์ไพรส์มาหาเราที่บ้านก็มองไปในรถก็ไม่มีนะคะก็เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเราก็พยายามจะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าใครลืมปิดไฟไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก่อนออกจากบ้านซึ่งเราก็ออกจากบ้านบ่ายๆก็ไม่น่าจะมีใครที่เปิดไฟทิ้งนะคะแต่ก็เดินเข้าไปหลังบ้านไปพร้อมกับลูกคนที่สองนะคะจะไปเปิดประตูบ้านเพราะมันมืดมากอะค่ะด้วยความที่เราไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้นะคะมันก็ค่อนข้างมืดก็เอามือค้ำไปพอมันไม่เจอประตูอะค่ะคือใจมันก็แบบแวบลงไปที่พื้นเลยอะค่ะคือประตูมันเปิดอยู่ค้างอยู่แล้วก็มือมันก็ไปปัดเอาสลักกุญแจมันก็ทุกอย่างก็ร่วงกราวลงมาแล้วก็แบบตกใจแล้วก็คว้าลูกคนที่สองอะค่ะแล้วก็แบบวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสวนกับเขาเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ดึงลูกคนที่สองวิ่งขึ้นรถแล้วเราก็ตะโกนคือสามีก็เดินลงมาจากรถแล้วพอทุกคนก็ถึงบ้านก็เตรียมตัวจะเข้าบ้านใช่ไหมก็ตะโกนไปบอกว่าขึ้นรถให้หมดมีคนอยู่ในบ้านมีโจรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เรามีเด็กๆอยู่ในรถด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะสวนกันลงมาหรือเปล่าแล้วเราจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอระหว่างที่คุยกัน191เนี่ยเราก็เริ่มจะตั้งสติละพอเขาก็คุยกับเราเนี่ยค่ะเราก็เริ่มสบายใจว่าตำรวจมาแน่นอนเนี่ยค่ะตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สามีเนี่ยดูลูกอยู่ในรถแล้วลูกก็เป็นคนพาตำรวจขึ้นไปเช็คแต่ละห้องว่าไม่มีใครซ่อนอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆไล่เช็คแล้วก็เริ่มเช็คทรัพย์สินที่หายไปซึ่งบางส่วนเนี่ยคือด้วยความที่ห้องที่โดนค้นหนักที่สุดคือห้องคุณแม่เราก็เลยไม่สามารถติดต่อหรือทราบได้ว่าคุณแม่เนี่ยสูญเสียของอะไรไปหรือเปล่าเพราะคุณแม่ไปต่างประเทศแต่เราไม่ได้เห็นตัวเขาทำไมมั่นใจว่าเขาเป็นอยู่ในบ้านเพราะว่าตอนที่วิ่งลงมาค่ะเราเห็นแสงไฟเหมือนไฟฉายค่ะมันแป๊บอยู่ในบ้านเราเลยเราก็มั่นใจว่าเขายังอยู่และอย่างที่สองคือชั้น3ชั้นของเราอะค่ะมันยังเพิ่งจะเริ่มรื้อค้นนะคะมันยังไม่ได้ถูกรื้อค้นทั้งหมดเนี่ยค่ะคนร้ายน่าจะมีประมาณกี่คนคือคิดว่าก็น่าจะเป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกเพราะเราก็ไม่ได้เห็นแสงไฟแบบหลายแฉกอะค่ะคือเห็นแสงไฟมาแป๊บเดียวแล้วก็ไอ้เสียงตุบๆๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะช่อง8ไทยแลนด์นิว